สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรามาเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรใต้แผ่นดินเกิดของเราอีกครั้งนะคะคลิปที่ผ่านมาเราอยู่ที่ภาพนี้นะคะเราจะเห็นพื้นที่บริเวณที่เป็นแหล่งแร่ธรณีวิทยาตรงนี้แล้วก็พื้นที่จำแนกเขตแร่ตรงนี้นะคะคราวนี้เราจะซูมลงไปหน่อยนะคะว่าถ้าเราย่อเล็กลงไปนิดนึงเราจะเห็นอะไรนะคะคลิปที่แล้วเราให้ดูแล้วตรงนี้ว่าเหนือเส้นทางไปชนแดนเนี่ยก็จะเป็นแหล่งแร่ทองคำซึ่งอยู่ในทุ่งนานะคะจุดนี้คราวนี้ถ้ามาทางฝั่งซ้ายตรงนี้คือเขาพนมนะคะก็เป็นเขตทองคำอีกเหมือนกันอยู่หนองพระนะคะหนองพระพอเราขึ้นไปข้างบนค่ะขึ้นไปข้างบนเราจะย่อแผนที่นิดนึงนะคะตรงเทือกเขาเพชรบูรณ์เนี่ยค่ะเลาะขอบเทือกเขามาตรงนี้ค่ะนี่ก็แหล่งแร่ทองคำอีกเหมือนกันที่วังยางนะคะพิษณุโลกนะคะนี่ตลอดแนวตรงนี้นะคะตีนเขาเพชรบูรณ์เลยนะคะวังยางแล้วก็เลยมาถัดทางนี้ค่ะก็จะเป็นแหล่งแร่เหล็กนะคะอยู่ทางชนแดนนะคะเพชรบูรณ์เช่นกันนะคะตรงนี้ก็เป็นหินปูนนะคะเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆนะคะอยู่แถวๆนี้อันนี้ที่ฉันจะพามาดูบริเวณรอบๆนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูแผนที่แผนอื่นที่เกี่ยวกับแหล่งแร่ตรงนี้นะคะว่านอกเหนือจากข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยในแผนที่ภาพรวมตรงนี้เนี่ยเราพบแร่อะไรอีกนะคะแผนที่แผนนี้เป็นของกรมทรัพยากรธรณีนะคะณวันนี้ทุกท่านยังสามารถเข้าไปได้ค่ะแล้วก็เข้าไปค่อยๆสำรวจดูว่าใต้ถุนบ้านเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นจุดกลมๆเนี่ยคือเป็นจุดที่มีการสำรวจแล้วนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะคะยังมีข้อมูลอื่นที่พบเห็นการสำรวจอีกเช่นกันซึ่งเป็นของหน่วยราชการเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันนะคะ